ร้านของเก่า The Antique Shop เป็นหนังที่รวมหนังสยองขวัญสั้นๆ3เรื่องนะครับที่แสดงโดยนักแสดงจาก4ประเทศซึ่งก็คือไทยอินโดสิงคโปร์และเกาหลีใต้ครับผมจะพูดแยกเป็นทีละเรื่องนะครับแล้วก็จะเอามารวมกันทีหลังเป็นการพูดภาพรวมอีกทีหนึ่งเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่อง Survive ครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายชาวอินโดคนนึงที่เขาเนี่ยเข้ามาทำงานในไทยครับด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์การขุดรีดข้อมูลครับเขาเนี่ยถูกเค้นความจริงจากนักฆ่า2คนครับซึ่งนั่นเนี่ยนำเขาไปสู่เหตุการณ์สุดสยองขวัญ นะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไปรับชมเองครับก็สำหรับเรื่องแรกเนี่ยผมชอบเรื่องของการเล่นกับประเด็นการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กดดันนะครับแบบคุณถูกจับมัดกับเก้าอี้แล้วก็โดนเค้นความจริงคุณต้องตอบให้ได้ภายในเวลาจำกัดอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ตรงนี้ทำออกมาได้น่าสนใจนะครับแล้วก็โลเคชั่นของเรื่องเนี่ยก็มีความลึกลับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างดีครับอีกอย่างก็คือการดีไซน์ผีในเรื่องเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะฮะส่วนในจุดที่ไม่ชอบเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการแสดงครับโดยเฉพาะกับตัวประกอบทั้ง2ตัวเนี่ยฉากต่อยฉากตบอะไรเนี่ยแม่งโคตรเฟกเลยเฟกกว่าละครไทยอีกแบบดูจากร้อยยอดก็เห็นว่ามึงต่อยลมอะแล้วก็จังหวะผีหลอกเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแย่มากแบบไม่น่ากลัวไม่อะไรไม่ตกใจไม่อะไรเลยเฉยๆด้วยซ้ำแล้วก็อารมณ์ของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับความกดดันที่คนดูควรจะได้รับเราไม่อินกับมันเลยเราไม่ได้รู้สึกกดดันตามตัวละครไม่ได้ลุ้นไม่ได้กลัวแล้วก็ตอนจบของมันเนี่ยแย่มากๆเลยมันพยายามจะยัดเยียดข้อคิดให้คนดูครับพยายามจะแบบใส่ปูมหลังให้ผีบลาบลาบลาซึ่งมันขาดน้ำหนักที่มากพอจะทำให้คนดูอินกับตรงนั้นนะครับทำให้ทุกอย่างในหนังเนี่ยที่มันพยายามจะสร้างเนี่ยพังทลายไปหมดเลยเป็นตอนที่มันขาดความน่าสนใจแล้วก็จืดชืดมากเลยทั้งที่วัตถุดิบของมันเนี่ยดีมากเลยแต่ว่ามันกลับเราออกมาได้แย่มากซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยผมให้คะแนนไปที่2เต็ม10ครับเรื่องที่2 A Half Second เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับที่เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาในคุกครับแบบงงๆแล้วก็พบกับเหตุการณ์สุดสยองขวัญและแปลกประหลาดเป็นหนังที่เล่นกับความระทึกแบบวันโลเคชันระทึกขวัญในที่แคบอะไรประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่ผมชอบจากตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นกับเรื่องราวของความระทึกขวัญในที่แคบนี่แหละมันครีเอทออกมาได้น่าสนใจเลยมันมีจังหวะที่ลุ้นบิวอัพที่ดีการสร้างบรรยากาศให้กับคนดูที่ถึงนะครับค่อนข้างถึงเลยทีเดียวจังหวะการหลอกผีเนี่ยก็ดูดีมากครับมันสร้างสรรค์แล้วก็เล่นกับสถานที่ได้อย่างน่าสนใจเลยดีไซน์ผีกับมูดของ CG ในเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับทำออกมาได้ดีเลยส่วนจุดที่ไม่ชอบคือการเล่าเรื่องครับโดยเฉพาะจุดหักมุมครับตัวหนังเนี่ยมันพยายามจะซับซ้อนครับพยายามจะทิ้งปมให้คนดูคิดต่อแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลกับคนดูมากเพียงพอครับมันไม่มีอะไรจับต้องได้เลยทุกอย่างมันดูไร้น้ำหนักไปหมดซึ่งการที่มันทิ้งปมไว้อย่างเงี้ยคนดูก็ไม่สามารถหยิบอะไรมาตีความได้เลยครับไม่เหมือนกับร่างทรงที่มันมีการปูไปทั้งเรื่องครับถึงใครจะด่าว่าตอนจบมันออกทะเลแต่ว่ามันก็สามารถตีความต่อได้ในแบบที่มันเล่ามาครับแต่ทางกลับกัน A Half Second ไม่สามารถทำตรงนี้ได้ครับทุกอย่างมันดูขาดน้ำหนักจนไอ้จุดทางมุมที่มันทิ้งไว้อะมันดูแบบกูอยากใส่อะกูก็เลยใส่แต่ว่ามันคิดต่อไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็น่าเสียดายมากๆตรงจุดนี้นะครับพูดง่ายๆในตอนที่2 A Half Second เนี่ยก็เป็นอีกตอนครับที่น่าสนใจมีความลุ้นระทึกสยองขวัญ นิดๆพอดูเพลินๆได้แต่ว่ามันเนี่ยตกม้าตายและกลายเป็นหนังเหี้ยเพราะตอนจบล้วนเลยครับมันพยายามจะจบปลายเปิดแบบร่างทรงแต่สิ่งที่มันปูมาเนี่ยมันไร้น้ำหนักจนเกินไปก็เลยเละไปเลยครับก็ตอนนี้เนี่ยผมให้ไปที่5เต็ม10ครับเรื่องที่3 Happy Birthday เรื่องราวของเพื่อน3คนครับที่เขาเนี่ยได้คำเชิญจากเพื่อนในสมัยมัธยมให้ไปงานวันเกิดที่บ้านพวกเขาเนี่ยก็เลยไปครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่นั่นเนี่ยมีบางสิ่งรอคอยเล่นงานพวกเขาอยู่ครับนี่ก็น่าจะเป็นตอนที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดแล้วในหนังสั้น3เรื่องนี้ครับทั้งบรรยากาศทั้งจังหวะการหลอกมันทำออกมาได้ดีมากเลยบรรยากาศของเรื่องเนี่ยมันอึดอัดไม่น่าไว้วางใจและดูวังเวงตลอดเวลาจังหวะการหลอกเนี่ยก็สร้างสรรค์และก็น่าสนใจมากๆเลยในหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาหยิบเอาหนัง Horror Thriller Mystery มาผสมกับหนัง Slasher ไล่เชือดได้อย่างโคตรลงตัวเลยฉากโหดในเรื่องเนี่ยก็โหดถึงใจสมจริงเลือดสาดแบบถ้าใครกลัวเลือดหรือกลัวแบบของมีคมเนี่ยมึงช็อกตายหาคาโลแน่นอนจุดหักมุมของเรื่องเนี่ยก็คาดไม่ถึงครับเป็นตอนที่ระหว่างที่มันเล่าไปเนี่ยเราคนดูแทบจะเดาอะไรไม่ได้เลยครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปแต่สิ่งที่ผิดคาดสุดๆในหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยคือการแสดงครับการแสดงของทุกคนเนี่ยมันดูเล่นใหญ่ครับแต่การเล่นใหญ่ของมันเนี่ยมันกลับเข้ากับบริบทและอารมณ์ของหนังมากๆเลยทำให้ทุกการแสดงที่นักแสดงทุกคนเล่นออกไปเนี่ยมันกลมกลืนกับบรรยากาศของหนังอย่างขาดกันไม่ได้เลยครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวของมันคือการตัดสินใจและการกระทำของตัวละครที่บางทีเนี่ยมันดูแปลกๆ
แก่ครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลรองรับซึ่งจริงๆก็พอมองข้ามไปได้ครับอีกทั้งตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันยังทิ้งปมไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยตอนนี้เนี่ยผมให้ไปที่9เต็ม10ครับโอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงภาพรวมของหนังเรื่องร้านของเก่ากันนะครับถ้าให้พูดตามตรงก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับวัตถุดิบที่เหลือจากหนังสั้นแต่ละตอนทุกตอนเนี่ยมันทิ้งปมไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยแต่ว่าเส้นเรื่องหลักของเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาสานต่อแต่อย่างใดกล่าวคือหนังสั้นทุกเรื่องเนี่ยมันเล่าผ่านร้านขายของเก่าครับแต่ในขณะเดียวกันเส้นเรื่องหลักอย่างตัวร้านขายของเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาปมต่างๆที่หนังสั้นเหล่านั้นทิ้งไว้มาสานต่ออย่างที่มันควรจะเป็นครับทำให้ไอ้ร้านขายของเก่าที่เป็นถึงชื่อหนังแล้วก็เป็นตัวโปรโมทในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นได้เพียงแค่สถานที่ที่ให้ตัวละครเนี่ยมายืนต่อไดอะล็อกกันครับซึ่งก็เป็นจุดที่น่าเสียดายสุดเลยก็ถ้าหนังเนี่ยมันเอาปมต่างๆในหนังสั้นที่มันเหลือไว้มาสานต่อแล้วก็ผูกเข้ากับปมหลักของเส้นเรื่องหลักเนี่ยหนังเรื่องนี้จะโดดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นเยอะมากๆเลยถ้าให้ยกตัวอย่างหนังที่คล้ายๆอย่างนี้เนี่ยแบบเป็นหนังสั้นแต่ว่าตอนจบมันขมวดรวมได้อย่างน่าสนใจเนี่ยก็อย่างเช่นพวก Ghost Story หรือแม้แต่หนังม้วนวิดีโออาถรรพ์อย่าง VHS ครับหนังพวกนี้เนี่ยคือตัวอย่างที่ดีครับของการสานต่อเรื่องราวในหนังสั้นให้มันมารวมกันที่จุดสิ้นสุดของเรื่องได้อย่างสวยงามเลยสรุปโดยรวมสำหรับหนังเรื่องร้านของเก่าพูดตามตรงครับผมเอนจอยสุดๆแค่ตอนที่3ที่เหลือเนี่ยมันแทบจะจืดสนิทเลยมีจุดสนใจอยู่บ้างครับแต่มันก็ไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่อีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังสอบตกในด้านของความสยองขวัญโดยสิ้นเชิงเลยมันไม่สามารถที่จะทำให้คนดูเนี่ยกลัวได้เลยด้วยซ้ำยกเว้นเรื่องความโหดสัตว์ในตอนท้ายเนี่ยที่ถ้าใครกลัวเลือดและกลัวการโดนเฉือนโดยของมีคมเนี่ยก็น่าจะสยองใช้ได้ครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันทำออกมาได้โหดดิบดีครับส่วนตอนอื่นเนี่ยไม่เลยครับปมต่างๆในเรื่องเนี่ยมันไม่ถูกนำมาสานต่ออย่างที่มันควรจะเป็นซึ่งเป็นจุดที่น่าเสียดายมากๆเลยสุดท้ายแล้วสำหรับพวกเราร้านของเก่าก็เลยกลายเป็นแค่หนังที่พอเอาไว้ดูเพลินๆฆ่าเวลาได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ดูรวมเท่าไหร่ครับแต่ถึงอย่างไรนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเท่านั้นครับถ้าคุณดูเนี่ยคุณอาจจะชอบมันก็ได้ก็ลองพิสูจน์เอาเองครับ 4.5 เต็ม 10คือคะแนนภาพรวมของหนังเรื่องนี้จากทางเราครับสามารถรับชมร้านของเก่า The Antique Shop ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็ตอนนี้ทางช่อง C2C ของเราก็ได้เปิดระบบ Membership เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากซัพพอร์ตเราแบบรายเดือนก็สามารถไปสมัครกันได้ที่ปุ่มจอยใต้คลิปหรือลิงก์ที่ Description ก็ได้ครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ